สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับกับกัปตันเมฆกำแพงเพชรนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาคัดแยกลูกไม้นะครับนี่เยอะเลยเดี๋ยวผมจะลองคัดแยกลูกไม้ให้ชมนะครับแล้วเราก็จะเอาไปทําระบบปิดกันนะว่าเราจะทํายังไงครับขั้นตอนที่1นะครับก็คือเราจะแยกเนี่ยลูกไม้พวกเนี้ยให้ได้แบบนี้นะครับนี่เนาะก็คือเราจะคัดลูกไม้ด่างนะครับลูกไม้ด่างแล้วก็ลูกไม้ไดโนเสาร์นะครับนี่ทีเล็กทีรักก็ติครับพวกแคฟเฟ่เลมอนอะไรอย่างงี้นะครับนี่เนาะยับใส่ยับนะครับพอคัดไปแล้วก็มีขั้นตอนอื่นๆต่อมาเดี๋ยวผมทำให้ชมเนาะเดี๋ยวผมลองแบบแยกให้ดูก่อนสักพอตหนึ่งสองพอตเนาะเดี๋ยวเราซูมเข้าไปหาพอตกันนะครับนี่นะครับออกมาแล้วก็คัดเอานะครับว่าเราจะเอาต้นไหนนะครับเราจะเอาต้นอันนี้จะเป็นไดโนเสาร์แล้วเรายับยับก่อนนะครับยับยับต้นยับยับนะครับอันนี้โอเคครับได้ประมาณนิดหน่อย10ต้นได้นะครับ10ต้นต่อมาผมจะพาทุกท่านมาหาด่างนะครับหาด่างนี่เห็นไหมเราขยับกล้องสักหน่อยนี่นะครับเดี๋ยวเราหาด่างกันนะครับนี่ด่างครับตรงนี้ตรงนี้ผมถ่ายเองรู้ไม่ได้นะมองไปไกลแล้วกันนะเอาแต่ด่างๆครับเขียวๆเราก็ปล่อยไว้ครับเอาด่างๆไปเนี่ยผมใช้ฟอสเฟตนะครับฟอสเฟตคีบนะครับจะง่ายดีครับอันนี้ก็หมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราแยกพอตต่อไปกันนะครับนี่พอตนี้เห็นไหมโอเคกล้องเห็นอยู่นะครับหมดแล้วครับตอนนี้ผมจะให้ดูที่ได้นะครับนี่ลองเบอร์เนี่ยนะครับต่างนิดหน่อยนะครับต่างเล็กน้อยก็เอานะครับด่างหัวสีก็เอานะครับเอาหมดนะครับ ไม่ให้เหลือโอ้มันเยอะจริงๆเนาะนี่นะครับ
โอเคเอาสูงกลับยังไงนี่นะครับเยอะมากนะครับอันนี้แค่โดมเดียวมีอีกหลายโดมนะครับมีอีกหลายโดมโอเคครับเดี๋ยวถ้าจิ้มด่างอะไรเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ชมนะครับเดี๋ยวผมถ่ายต่อหลังจากที่เราได้ลูกไม้ด่างเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเราก็ต้องเตรียมดินใส่ถาดนะครับผมจะพามาดูดินที่เตรียมไว้นะครับนี่ก็คือจะมีถาดไดโซนะครับข้างล่างก็จะรองก้นด้วยมะพร้าวนะครับเดี๋ยวผมเอาออกมาดูเป็นมะพร้าวสับนี่นะครับรองก้นด้วยมะพร้าวสับนะครับเนื้อดินนี่นี่ก็จะเป็นดินใบกล้ามปูผสมขุยมะพร้าวนะครับแล้วก็ผสมไอ้เพอร์ไลท์นะครับแล้วก็พีทมอสแล้วก็ทรายนะครับอย่างละ1111นะครับให้คลุกเคล้าเข้ากันไปนะครับจากนั้นนะครับจากนั้นก็นำมาแช่น้ำไว้นะครับแช่น้ำเดี๋ยวผมไปดูก่อนแช่น้ำไว้อย่างนี้นะครับจากนั้นก็ใช้ตัวนี้นี่แล้วก็เอาใส่ไปในถาดนะครับคืออันนี้คือเขาเรียกว่าอุปกรณ์เนาะอุปกรณ์ทำรูนะครับซื้อที่ช้อปปี้ลาซาด้าก็มีนะอันละ200 300นะครับแต่ผมซื้อตอนราคา500กดลงไปเบาๆนะครับโอเคนะครับแล้วก็จับดึงขึ้นมานี่นะครับเราก็จะได้รูแบบนี้นะครับรูแบบนี้ต่อไปเราก็เอาเนี้ยเอาด่างที่เราหากันเมื่อกี้นะครับไปจิ้มใส่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูแล้วด่างที่เราได้มาจิ้มลงไปในรูนะครับลองมาดูใกล้ๆนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับจิ้มตามรูนะครับนี่ครับก็ถือเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับง่ายๆนะครับจากนั้นทำไงต่อนะครับผมจะพามาชมจากนั้นนะครับเราก็นำมาวางนะครับสถานที่วางก็คือนี่นะครับก็จะกองแสงนะครับกองสแลนแสงผ่าน 50% นะครับก็วางไว้บนโต๊ะเลยนะครับเนี่ยบนโต๊ะประมาณแบบเนี้ยนี่นะครับวางไปประมาณแบบนี้นะครับต่อมาเนี่ยน้ำเขาก็จะชุ่มอยู่เราไม่ต้องลดน้ำนะครับของผมจะยังไม่โรยหินจะแบบให้ลูกไม้ปรับตัวก่อนสัก2อาทิตย์ผมปิดฝาเลยต่อมานะครับผมก็จะใช้ฝานี้ปิดนะครับเนี่ยแบบมีรูระบายนะครับเขาเรียกว่าฝาครอบถาดนะครับซื้อจาก Lazada Shopee นะครับมีขายนะครับอันละประมาณ 50-70 นะครับแล้วแต่ร้านนะครับถ้าซื้อมาเหมายกกล่องยกลังก็จะถูกนะ50บาทเฉลี่ยแล้ว50กว่าบาทแต่ถ้าซื้ออันเดียวก็70 80นะครับโอเคเราก็ปิดรูนะปิดรูตรงนี้ดูเนี่ยของผมปิดเรียบร้อยนะครับนี่ต่อมาก็คุมไปเลยนี่เสร็จแล้วนะครับวางทิ้งไว้นะครับแบบนี้2อาทิตย์ต่อมาเขาจะมีอย่างเงี้ยน้ำค้างขึ้นนะครับก็คืออากาศเขาจะวนอยู่ในนี้เดี๋ยวเราเปิดดูกันเนี่ยครับกำลังโตเลยนะครับอันนี้ยังไม่ถึงอาทิตย์นะครับหญ้าขึ้นแล้วนะครับมีต้นหญ้าขึ้นด้วยเห็นไหมมองไม่เห็นนี่ครับหญ้าขึ้น
โอเคปิดไว้นะครับประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรเยอะครับต่อมาเมื่อครบ2อาทิตย์นะครับผมให้ดูเลยเราก็จะโรยหินแบบนี้เนี่ยนะครับนี่นะครับโรยหินแบบนี้นะครับแล้วก็ผมจะใส่ออโต้โค้ดโรยหน้าด้วยนะครับออโต้โค้ดโรยบนหน้าก็ได้ประมาณแบบนี้นะครับแล้วก็ปิดฝาไปเลยทิ้งไว้นะครับสักเดือนนึงค่อยมาเปิดนะครับพอมาเปิดปุ๊บก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมให้ดูกล้องมันเบลอนี่ก็จะได้แบบนี้ประมาณ1เดือนสัก2เดือน3เดือนก็แยกปลูกลงกระถางได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับง่ายๆนะครับเราก็ต้องเพาะเมล็ดให้ได้ก่อนเนาะเพาะเมล็ดแล้วก็มาทำแยกลูกไม้อย่างที่ผมถ่ายดูแล้วก็เอาลูกไม้มาจิ้มนะครับแล้วก็ปิดไว้ทิ้งไว้อย่างเดียวคอยดูหญ้านะครับหญ้าขึ้นก็ถอนแล้วก็สัก 2-3 เดือนก็ปลูกแล้วก็ขายนะครับหรือว่าเก็บทำพันธุ์ก็ได้ครับนี่ผมจะให้ดูลูกไม้นี่จะหมดแล้วนะครับโอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ผมด้วยครับถ้าอยากให้ทำอะไรถ่ายอะไรก็คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ชมนะครับโอกาสหน้าวันนี้ก็ขอลาแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้จนจบนะครับ